พูดว่าพลานุภาพใช้คำว่าศักยภาพจะดีกว่าโทษครับปุ๊บเอฟอย่าลืมหายใจโทษครับเปิบถามว่าหายปวดหัวเข่ายังครับอึ๊บเปิบเอิบพับอย่าสู้กันเอิบเหลือไหมเนี่ยเห็นไหมหลวมไหมยังก็เห็นนานแล้วนะคะหลวมแล้วนะนี่แน่เอิบหายใจด้วยถามว่ามีอีกไหมขยับเองครับใส่ตั้งแต่งเลยง่ายตบมือให้ตัวเองได้ยังตบมือได้แล้วนะคะเพราะว่าเวลามันเดินนะอย่าเพิ่งไปจ้ะโอเคไหมต่างจากเดิมเยอะไหมต่างจากเดิมมากว่าเวลายกธรรมดาเราจะยกแล้วเจ็บพอเจ็บเราก็จะไม่ยกตอนนี้เราจะยกได้อย่างสบายม้าเดินผ่านม้าเตะม้าดูยังได้รับรองจ้ะต่อไปฟังเมื่อได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงงอกแล้วห้ามเด็ดขาดหนึ่งห้ามใช้มือสองข้างตบตีใครใช่ห้ามใช้เท้าสองข้างตบเตะใครเตะใครนอกนั้นการดำเนินชีวิตตามปกติหายใจตามจังหวะจากคนที่แต่เต้นแมนเขาแน่นนอนไว้ทุกตอนเช้าใช่โอเคนะโอเคค่ะจบแล้วให้คะแนนตัวเองสิหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายไป95ที่ตาเนี่ยที่กระตุกตากระตุกครับเราผมแถมตรงนั้นเอาไปก่อนก็ได้เขียนเลยเขียนอะไรคะเขียนชื่ออ๋อจ้ะรับรู้ทราบรับรองอีโก้สายแหวนห้ามเข้าโรงจำนำจ๊ะบอกด้วยแปลว่าพอกินพอใช้แน่เหลือกินเหลือใช้ต่างหากจึงไม่เข้าโรงจำนำใช่ไหมล่ะใช่ผมสังเกตตากระตุกแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่ามันเป็นมานานเนาะดูมันจะเบากันแล้วกันเนาะโทษครับมันจะเบาหัวมากถามว่าจริงไหมจริงค่ะนี่แหละศักยภาพไม่อยากจะพูดว่าพลานุภาพของสองมือเปล่าและหนึ่งปากใช่โอไหมครับโอค่ะถึงมันยังไม่หมดไอ้ที่มันกระตุกยิ่งๆอยู่ใช่เหลือน้อยจำทีไหมน้อยไปเยอะโอเคนะยังมีแค่ที่สองหรือที่สามเพราะว่าใช้เวลากับมันหน่อยใช่โอเคนะแต่ตอนนี้มันก็โอเครู้สึกว่าเฉพาะตากระดกไอ้ตรงนี้นะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เหรอ80อันนั้นมัน95อันนี้มัน80มันก็ลดไปเยอะไม่เกิน5นาทีที่ผ่านมาทั้งหมดใช่บัดนี้มีมนุษย์พันนั้นเกิดขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วอีขาตรงเวลาที่เดินตรงเนี้ยมันจะเจ็บพอเจ็บเราก็จะขี้เกียจก้าวที่ผ่านมาที่ผ่านมาใช่ไหมต่อไปนี้เชิญวิ่งเลยครับเชิญเลยวิ่งเลยซ้ายบนซ้ายเลยมาระหว่างทางนี้เห็นไหมก่อนมากับตอนนี้มันคนละมิติชัดเจนคนละมิติเพราะว่าทำก่อนมาเนี่ยเดินเนี่ยจะเดินค่อย
พอก้าวสั้นมันจะกลายเป็นบทแค่นี้พอละเอาไว้โอกาสหน้าวันที่18มานั่งนั่งฟังพฤษภา18พฤษภาฟังทั้งวันทั้งคืนเลยบายลูกตอนนี้เห็นใจคนข้างหลังครับโอเคนะอันนี้ปะอะไรกันมีเรื่องไหม